ช่วงนี้อย่างที่บอกไปมีหนึ่งสายมารออยู่ชื่อว่าน้องนัทครับนัทอายุ31ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองฮะเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ศาลาริมทางแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนี่ครับไม่รู้ว่าศาลาตรงไหนผมก็คนราชบุรีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเคยเห็นหรือเปล่าถ้าน้องนัทอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับนัทสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับพี่นัทนัทตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน อุบลครับพี่อยู่อุบลเลยเหรอไปทำอะไรอะครับมาทำงานกับมาอยู่บ้านแฟนครับที่แล้วผมโทรมาคุยกับพี่นัทแล้วรอบนึงนะครับนานยังอะชื่อเรื่องศาลาริมทางศาลาริมทางเหรอพี่พูดตรงๆนะพี่จำไม่ได้จริงๆเพราะมันนานมันนานสักพักเลยใช่ไหมก็สักพักหนึ่งแล้วครับไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันครับได้งั้นวันนี้เรื่องทางกลับบ้านน้องนะฮะนัดเคยเล่าแล้วน่าจะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่ประมาณครับพี่ประมาณใจเย็นด้วยครับไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆเล่าเหมือนเดิมแบบคราวที่แล้วแหละได้นะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะเป็นศาลาริมทางแห่งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับนัดก็เอาคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะพี่เมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งปลดจากทหารมานะครับก็ขึ้นไปอยู่กรุงเทพเลยฮะเนี่ยซึ่งทำงานในกรุงเทพเนี่ยทำงานได้สักพักนึงนะฮะก็รู้จักกับน้องคนนึงนะครับที่เราอยู่อำเภอเดียวกันอยู่ราชบุรีเหมือนกันอำเภอเดียวกันแต่ว่าต่างคนละตำบลครับนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทำงานไปได้สักพักนึงเนี่ยผมก็เก็บตังค์ได้ก้อนนึงก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับบ้านมานานครับเป็นปีแล้วอะซึ่งน้องชายผมก็เหมือนกันก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับก็คราวนี้เนี่ยป้าผมตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์คันนึงก็คือนึกใจว่าเดี๋ยวได้มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเอาลองเอามอเตอร์ไซค์ขับรถกลับบ้านเลยครับนะฮะก็นึกอยู่ว่าจะไปคนเดียวดีหรือว่าจะชวนใครไปชวนเพื่อนดีนะฮะก็พอดีได้คุยกับน้องชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านผมเนี่ยถ้าเข้าไปทางเส้นนครปฐมนะฮะถ้าเข้าไปทางเส้นนครปฐมเนี่ยมันจะถึงบ้านผมก่อนนะซึ่งบ้านน้องชายผมเนี่ยกับบ้านผมเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณสักเก้ากิโลนะครับคนละตำบลนะฮะเขาก็เลยแนะนำผมว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวเอางี้ละกันผมไปเป็นเพื่อนผมกลับด้วยก็เดี๋ยวถึงบ้านผมก่อนก็จะได้เลยแต่บ้านพี่เลยมันจะได้ใกล้นะฮะผมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเรายังไงเราเคลียร์งานเสร็จแล้วนะเคลียร์งานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับบ้านกันวันนั้นเลยวันที่เที่ยงงานเสร็จนะครับพอดีในวันนั้นเนี่ยผมกับน้องชายก็เร่งกันปั่นงานนะฮะวันที่เที่ยงงานเสร็จก็ปาเข้าไป4 ทุ่มละนะครับพอเที่ยงงานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยสตาร์ทตัวกันออกมาเลยนะเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรสตาร์ทตัวกันออกมาก็ขับรถมาเรื่อยๆครับขับรถมาจนถึงนครปฐมนะฮะจนถึงเส้นพระประโทนเนี่ยนะฮะก็จะเลี้ยวทางเข้าบ้านน้องชายผมนะก็ในระหว่างทางเนี่ยอยู่ๆเราก็คุยไปคุยมาปกตินะพี่อยู่ๆมันก็น้องชายผมมันก็พูดมาว่าพี่เคยได้ยินเรื่องโบราณนะสถานของบ้านผมมั้ยคือเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานของบ้านเขาโบราณสถานของบ้านเขาผมบอกว่าเอ้ยเคยได้ยินนี่ทำไมเหรอแล้วพี่เคยเห็นมันมั้ยพี่เข้าไปพี่เคยเห็นมันมั้ยน้องชายผมถามอย่างนี้นะว่าว่ะมันอยู่ตรงไหนวะไม่เคยเห็นเหมือนกันน้องชายบอกว่าน้องชายผมเลยบอกว่าพี่จะเห็นได้ยังไงเล่าก็เขาทำเป็นที่ทิ้งขยะมานานแล้วอ่ะอ๋อครับก็แบบแล้วทำไมเล่ามีอะไรเล่าให้ฟังมีอะไรคืออย่างนี้มันก็เล่าให้ผมฟังว่าคืออย่างนี้พี่คือคนแถวบ้านผมอ่ะเขาชอบเล่าให้ผมฟังว่าเวลาเขากลับมาจากทำงานอ่ะเวลาเขาผ่านเส้นเนี้ยเขาจะเห็นอะไรแปลกๆบ่อยอย่างบางคนเนี่ยก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเห็นเป็นลูกไฟนะเห็นลูกไฟดวงกลมๆใหญ่ๆนะวิ่งตามเขาระหว่างกับบ้านอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็เห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่ยืนขวางถนนนะฮะเห็นเป็นหมาสามหัวมั่งกำลังทำนู่นอย่างเงี้ยฮะผมว่านึกในใจนะพี่โอ้จะเล่าให้ฟังทำไมวะเนี่ยเล่าให้ฟังตอนอื่นก็ได้นี่ใช่ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาถึงตรงที่น้องผมเล่าเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วฮะพี่นะผมใช้เวลาขับรถประมาณ2 ชั่วโมงมาถึงตรงนั้นนะครับก็คืนนี้เนี่ยก็พอน้องมาเล่าเรื่องนี้เสร็จเนี่ยน้องมันก็เงียบไปนะครับแล้วก็เราก็คุยเรื่องอื่นสักเพียละคราวนี้มันก็จะถึงทางเข้าบ้านน้องผมพอดีเลยก็คือมันเป็นเส้นทางตรงนะฮะจากตรงแยกเข้ามาเนี่ยประมาณ9 กิโลเมตรนะครับซึ่งพอเข้าไปทางบ้านผมเนี่ยเข้าไปทางบ้านน้องผมเนี่ยผมคือนึกวนหวั่นใจนะพี่ครับเฮ้ยถ้าผ่านตรงเนี้ย
มันจะเจออะไรไม่ไหวเหมือนที่เขาเล่าผมก็ใจก็เต้นตุ๊บ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 ก็แบบจะเจอไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะใจก็นึกนะพี่ทีนี้พอไอ้โบราณที่ทิ้งขยะตรงเนี้ยที่น้องผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะอยู่จากทางเข้ามาเนี่ยประมาณสัก4กิโลครับนะผมก็ขับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอนขับเข้ามาเนี่ยบรรยากาศมันก็ให้อะพี่มันบรรยากาศเย็นๆฟ้าครึ้มเหมือนฝนกำลังจะตกลงมาครับเสียงเงียบๆผมก็ขับมาเรื่อยๆใจก็ตุ๊บๆต่อมคราวนี้เนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยแล้วเนี่ยมันไม่เจออะไรพี่แต่ว่าฝนเนี่ยมันเริ่มตกลงมาแล้วครับผมก็ขับจากจุดที่น้องบอกเนี่ยนะครับเป็นที่ทิ้งขยะเนี่ยไปประมาณสัก300เมตรนะครับก็เจอผมเปิดไฟสูงตลอดทางเลยนะครับผมก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินอยู่เดินก้มหน้าอยู่น้องชายผมมันก็รีบสะกิดผมฮะพูดสะกดตกใจอ่ะพี่เห็นใครเดินอยู่ไหมวะผมว่าเออเห็นแล้วจะพูดทำไมเนี่ยน้องชายผมว่าคือเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ลักษณะของผู้ชายคนนั้นนะพี่คือเป็นผู้ชายเนี่ยสูงประมาณสัก170-180ครับนะฮะใส่เสื้อสีขาวดำลายขวางนะฮะใส่กางเกงยีนขายาวนะครับแต่ไม่ใส่รองเท้าครับนะเดินก้มหน้าอยู่นะตัวจะเริ่มเปียกนิดน้องชายผมก็เฮ้ยพี่เข้าไปเทียบเผื่อเขาจะกลับบ้านเผื่อเขาจะไปไหนพี่เข้าไปถามก่อนผมก็ขี่รถเข้าไปนะฮะขับรถเข้าไปใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆแล้วก็ยิงคู่เลยแล้วผมก็จอดรถครับน้องชายผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่จะไปไหนเนี่ยผู้ชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรนะฮะแต่ว่าเงยหน้าขึ้นมามองน้องชายเงยหน้าขึ้นมองผมสองคนนะฮะแล้วก็พูดว่ากลับบ้านผมก็เลยหันไปถามกับน้องชายว่าเฮ้ยรู้จักเปล่าวะน้องชายบอกว่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าคุ้นๆนะพี่งั้นเอาอย่างนี้พี่ขึ้นรถเลยเดี๋ยวผมไปส่งผมก็ถามว่าแล้วบ้านพี่เนี่ยอยู่ไหนคือต้องพูดแบบว่าผมกับน้องชายเนี่ยไม่เป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วครับนะครับตอนนั้นเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วแต่อยากจะช่วยคนถูกไหมใช่ครับในใจตอนนั้นคือเห็นเขาเดินอยู่คนเดียวผมว่าเผื่อเขาลำบากฮะอยากจะช่วยก็เอาพี่ขึ้นรถเลยกลับบ้านนะซึ่งผมเป็นคนขับน้องชายผมนั่งกลางแล้วก็พี่คนนั้นก็นั่งข้างหลังนะเราก็ขับไปมาเรื่อยๆฝนก็เริ่มตกหนักแล้วพี่ชั่วโมงนั้นฝนตกหนักมากไม่รู้เหมือนจะยุ่งเข้าเลยครับครับก็ตกหนักมากผมก็ขับรถมาเรื่อยๆก็คุยกับน้องชายว่าเฮ้ยเนี่ยฝนตกหนักขนาดเนี้ยเราพอมีที่พักไหมพอมันอีกประมาณสักห้าโลกว่าจะถึงบ้านน้องชายผมแล้วผมคาดว่ามันคงไปไม่ไหวแน่ครับน้องชายผมก็นึกขึ้นมาได้นะฮะมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ขี่ไปอีกสักพักนึงเนี่ยมันจะเจอศาลาอยู่ขวามือครับเอาพี่เข้าไปหลบตรงนั้นได้เลยนะฮะผมก็ขับรถไปเรื่อยๆครับประมาณสัก500-600เมตรนะฮะก็เจอศาลาจริงๆครับก็เข้าไปนั่งพักกันนะฝนก็ตกหนักนะตกหนักมาเรื่อยๆผมสองคนกับน้องชายก็คุยกันแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้คุยนะครับครับคุยกันคุยไปคุยมาน้องชายผมก็หันไปคุยกับคนนั้นบ้างก็ถามพี่บ้านอยู่ไหนพี่ทำอะไรแต่ว่าน้องผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตอบผมก็นั่งในความมืดนะอยู่ในนั้นคุยกันในความมืดแล้วก็ขอโทษนะครับนั่งดูบุหรี่ด้วยครับนะก็จะมีแค่แสงบุหรี่แบบไฟแดงๆในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงผมกับน้องชายนะที่ได้ยินเสียงพร้อมกันเลยเสียงพูดขึ้นมาว่าออกไปนะออกไปมึงออกไปผมก็หันมามองหน้าน้องชายสองคนหันมามองกันนะแล้วก็ได้ยินไหมวะน้องชายผมก็มันก็เงียบอะฮะแต่คือผมเห็นในเงาเนี่ยคือมันพยักหน้านะครับพี่ครับแต่มันก็ไม่พูดอะไรนะผมก็นั่งฟังอีกรอบเพื่อคือผมคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนพูดหรือเปล่าในชั่วโมงนั้นนะผมก็นั่งฟังแป๊บนึงแล้วก็มองไปที่ผู้ชายคนนั้นครับนะฮะก็ได้ยินเสียงอีกฮะออกไปมึงออกไปแบบดังมากครับพี่ครับแล้วอยู่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งกับผมเนี่ยอยู่ก็ลุกขึ้นครับลุกขึ้นแล้วก็เดินเนี่ยเดินจากศาลาเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคลองนะพี่ครับเขาก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเลยต่อหน้าต่อตาเลยนี่นะต่อหน้าต่อตาครับพี่ซึ่งตอนนั้นผมกับน้องชายเนี่ยเวอร์มากครับครับตกใจมากทำอะไรไม่ถูกฮะแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเสียงนั้นน่ะเป็นเสียงใครครับผมก็เลยให้น้องชายเนี่ย
คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องชายผมก็จะมีโทรศัพท์ที่มันสามารถเปิดไฟฉายได้นะครับเปิดไฟฉายพยายามส่องหาว่าต้นเสียงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาหายไปไหนน้องชายผมก็สาดไฟฉายไปทั่วเลยก็ไปสะดุดอยู่กับเงาดำๆเงาหนึ่งที่อยู่ท้ายศาลาซึ่งท้ายศาลาเนี่ยมันจะเป็นนาเป็นทุ่งนาเป็นป่าเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นตรงนั้นครับก็สาดคนนี้เนี่ยน้องชายผมก็หันมาสะกิดผมว่าเฮ้ยพี่โอ้ยเงาอะไรก็ผมก็ให้น้องชายเนี่ยพยายามจี้ไฟฉายเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับซึ่งไฟฉายมือถือเนี่ยตอนนั้นจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็ไปก็เห็นเป็นผู้ชายนะครับสูงอายุหน่อยแก่ๆหน่อยนะครับใส่ลักษณะเขาประมาณว่าใส่เสื้อม่อมนะครับกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงจับหมูเนี่ยเสื้อม่อมสีขาวกางเกงจับหมูสีเงินยืนอยู่ตรงข้างๆศาลาผมก็เลยตะโกนถามว่าลุงคุณไหมเนี่ยแล้วลุงคนนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรก็หันหลังมองมันยิ่งทำให้ผมกับน้องชายสองคนเนี่ยหวือหนักเข้าใหญ่แกไม่พูดอะไรเลยหันเดินหันหลังกลับไปเนี่ยนะใช่ครับเดินหันหลังไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางลงไปนานะครับครับซึ่งผมคิดว่าถ้าลุงเขาเป็นคนเนี่ยเขาอาจจะเดินลงเข้าไปบ้านแต่ถ้าเป็นผีเราจะทำยังไงครับใช่ไหมฮะผมก็เลยคุยน้องชับว่าเฮ้ยตามไปดูเพื่อจะได้ขออาศัยเขาหลบถ้าเป็นคนนะฮะคราวนี้ช่วงจังหวะที่ผมสองคนเนี่ยคือต้นเท่านี้ก่อนพี่นัทศาลาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ศาลารอรถนะพี่เป็นศาลาที่เขาปลูกให้คนพักโดยที่เขาจะมีร้านอยู่ตรงกลางเดี๋ยวร้านยกสูงจะพื้นนะฮะซึ่งผมกับน้องชายเนี่ยตอนนั้นก็คือโดดไปนั่งตรงกลางแล้วครับนะฮะผมกับน้องชายก็กระเถิบตัวขึ้นมาเนี่ยฮะกำลังจะลงจากร้านที่อยู่ตรงกลางศาลานะครับพอเอาติ้งหยิบพื้นเนี่ยเราลุกยืนขึ้นเนี่ยนะน้องชายผมเนี่ยช่วงจังหวะลุกยืนขึ้นเนี่ยน้องชายผมเนี่ยก็สาดไฟฉายสาดโทรศัพท์เนี่ยไปช่วงจังหวะซ้ายมือครับผ่านไปปุ๊บตรงต้นไม้ใหญ่ตรงหลังศาลาเนี่ยเขาเห็นเป็นโกรธหนึ่งฮะเป็นโกรธใหญ่มากเลยนะใช่พี่มันหลบอยู่หลังต้นไม้อยู่หลังศาลาครับผมก็ตกใจนะเฮ้ยโกรธอะไรมาตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะในวันนั้นก็คือผมกับน้องชายเนี่ยกำลังจะเดินไปแล้วผมก็ไปเห็นรูปตรงโกรธนั้นซึ่งรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปเดียวกับคุณลุงคนนั้นที่เดินหายไปที่เดินหนีลงไปที่เดินหันหลังลงไปตรงคันนาเนี่ยนะใช่ครับพี่ผมกับน้องชายสติแตกทำอะไรไม่ถูกครับน้องชายผมก็โดนฟ้ามองตะไคร้แล้วจะสตาร์ทตัวออกไปเลยโดยที่ไม่รอผมก็โดดขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับไปใช้เวลาก็คือขับไปเร็วมากครับพี่ประมาณสัก10 นาทีเนี่ย มันก็ถึงบ้านน้องชายผมแล้วอ่ะแล้วก็ผมสองคนก็เข้าไปไม่ได้อยู่ในบ้านเลยมีไปทั้งอยู่หน้าบ้านนั่งสั่นกันสองคนยืนคือสักพักนึงเนี่ยพ่อก็แม่เขาออกมาดูแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วก็เรียกเข้าไปบ้านซึ่งตอนนั้นผมกับน้องชายนี่สติแตกไปเลยประมาณวัน2 วันจนเต็มเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังเรื่องมันก็มีประมาณแค่นี้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอผมได้สติกันแล้วเนี่ยผมก็ไปสอบถามนะฮะเป็นยังไงบ้างอะครับก็ไปคุยกันทีแรกอะผมคุยกับน้องชายก่อนว่าผู้ชายคนที่มากับเราเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาเป็นใครรู้จักไหมน้องชายผมว่าไม่เคยเห็นหน้าแน่นอนไม่เคยเห็นหน้าแน่นะครับแต่ว่าผมไปได้ข่าวมาจากไปรู้มาจากพ่อกับแม่เขาอีกทีว่าเคยเมื่อประมาณสักเดือน2 เดือนที่แล้วเนี่ยเคยมีผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายต่างหมู่บ้านเนี่ยนะครับพี่เขาถูกฆ่าแล้วเอาศพเนี่ยมาโยนไว้ในคลองนั้นอ๋อไอคลองตรงที่เขาหายไปนะใช่ครับนั่นแสดงว่าเขาก็วิญญาณเขายังอยู่แถวนั้นถูกไหมเขาก็ยังเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือคิดว่าเขาเป็นคนเนี่ยเราก็เลยให้เขาขึ้นรถมาด้วยเขาบอกเขาอยากกลับบ้านเราก็จะไปส่งแล้วตอนที่เขาบอกเขาอยากกลับบ้านนะครับเราได้บอกไหมไอ้พี่แล้วจะให้ไปส่งตรงไหนอ่ะผมถามว่าน้องชายผมถามว่าบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะแต่เขาไม่พูดนะพี่แต่เขาชี้มือไปข้างหน้าครับน้องชายผมก็เลยบอกเอ้ยพี่ขึ้นมาเลยก็เลยขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์ซ้อนขึ้นมา3 คนฮะแล้วก็ในระหว่างที่ขับรถมามีอะไรผิดปกติไหมฮะไม่มีนะพี่เขานั่งนิ่งๆเงียบๆเลยนะนั่งก้มหน้าน้องชายผมว่านั่งก้มหน้าเนี่ยแต่ว่า
ก้มในลักษณะที่หน้าตรงๆแต่ว่าหัวไม่ได้ชนกับหลังน้องชายผมฮะแล้วก็ทีนี้ตอนที่มึงอยู่ในศาลาด้วยความที่เราหลบฝนได้ยินเสียงมึงออกไปพวกมึงออกไปคิดว่าเป็นเสียงใครอะครับศาลาเนี้ยผมก็ไปรู้มาไอพีหนึ่งจากพ่อกับแม่ของน้องชายผมนี่แหละว่าศาลาเนี้ยอายุมากกว่าน้องชายผมอีกคือสร้างมาก่อนเขาเกิดแล้วซึ่งคนที่สร้างเนี่ยก็คือคนที่ผมเจอนะคนที่ตายนี่แหละโดยที่พอเขาสร้างศาลาเนี่ยก็คือเป็นศาลาที่เขาเอาไว้หลบแดดหลบฝนตอนมาทำนาตอนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็พอเขาเสียเนี่ยนะครับญาติพี่น้องเขาก็เลยเอาโกรธเขาเนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณลุงอ่ะเขาอาจจะมาช่วยผมก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าพอบอกว่าออกไปมึงออกไปผู้ชายคนนั้นที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับเราเนี่ยเขาก็เดินออกจากศาลาแล้วก็หายไปตรงต่อหน้าต่อตาเราเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะนะฮะเป็นเรื่องที่เจอที่ศาลาริมทางในจังหวัดราชบุรีนะครับนะฮะแล้วก็โอ้โหวันหลังเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าไปจอดรับมั่วซั่วนะโอเคเราตัดเรื่องผีออกไปอาจจะไปเจอพวกโจรพวกอะไรก็ได้นะคือตอนนั้นผมคิดว่าผมมา2คนอย่างนี้แล้วผม2คนกับน้องชายคือนิสัยห้ามๆเหมือนกันนะคือไม่กลัวอะไรครับอืมประมาณนี้ก็เลยแล้วตรงนั้นก็คือเป็นละแวกบ้านเขาด้วยไงพี่ครับเขาก็เลยบอกขึ้นรถมาเลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอ่าฮะโอเคนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับนัทครับผมขอพี่ครับฮะพอดีผมอยากจะพูดอะไรนิดหน่อยครับได้ครับผมเชิญครับครับคือเมื่อวานเนี้ยมีพี่คนหนึ่งที่เขาชื่อพี่เอกเนี่ยเขามาเล่าเรื่องไว้ฮะคนนี้เนี่ยผมคาดว่าพี่คนนี้จะเป็นพี่ที่ผมรู้จักแต่ไม่ได้เจอกันมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วคราวนี้ผมอยากจะฝากว่าถ้าพี่จำได้ว่าผมเป็นใครนะพี่เอกครับนะพี่ส่งข้อความมานะครับส่งข้อความมาบอกหน่อยผมจะได้รู้ว่าพี่เนี่ยยังจำผมได้ครับแล้วเดี๋ยวนะแล้วโอ้โหคนชื่อนัทมีเป็นร้อยเป็นพันเลยอ่ะเราแสดงตัวดิว่าเราคือนัทไหนอะไรยังไงอ่ะคือเอาง่ายๆนี้ครับผมจะไม่บอกผมเป็นใครยังไงแต่ผมจะบอกว่าผมคือคนที่เคยทำมาม่าดิบให้พี่กินตอนสมัยเรียนมหาลัยซึ่งพี่เอกคนเนี้ยเขาเรียนมหาลัยรุ่นเดียวกับผมครับปีเดียวกันรุ่นเดียวกันครับครับผมได้ถ้าคุณเอกฟังอยู่นะก็ถ้าจำน้องนัทได้เนี่ยก็ลองส่งข้อความมาหาหน่อยแล้วกันนะได้เลยครับขอบคุณมากครับนัทครับขอบคุณครับพี่ครับครับสวัสดีครับ